วันนี้เรามาทำลำไยเปียกข้าวเหนียวกันนะคะที่กุ้งพูดแบบนี้เพราะว่าเหมือนจะว่าลำไยอ่ะมากกว่าข้าวเหนียวซะอีกทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวดำนะคะ150 กรัมกับข้าวเหนียวขาว100 กรัมนะคะแช่ค้างคืนไว้เลยตอนเช้ามาก็ล้างให้สะอาดแล้วรอให้เสด็จน้ำแบบนี้นะคะและทีเนี้ยเรามาตั้งน้ำนะคะน้ำเปล่า2 กิโลนะคะแล้วก็ใช้ใบเตย2-3 ใบแล้วก็ต้มให้เขาเดือดแล้วทีนี้เรามาทำส่วนของแป้งเหมือนทำแป้งราดหน้าแป้งมัน1 ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ก่อนนะเราจะเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวตอนที่สุกแล้วอะค่ะทีนี้เรามาทำส่วนของกะทิกันค่ะระหว่างที่รอข้าวเขาเดือดเนาะใช้แป้งข้าวเจ้า1 ช้อนโต๊ะเกลือ3 ช้อนชาแล้วก็น้ำกะทิ500 กรัมค่ะค่อยๆใส่ไปจนหมดผงแป้งนะแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำกะทิทั้งหมดเอาไปตั้งไฟให้เขาเดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วก็ยกลงเอาไว้ราดตัวขนมอะค่ะทีนี้พอน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวดำที่เราพักไว้อะค่ะก็เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งแบบเม็ดเขาเละอะเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะคนบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้เราต้องรอให้ข้าวเหนียวดำอะสุกก่อนนะคะสุกก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวเหนียวขาวตามไปเนี่ยระหว่างรอข้าวให้สุกเราก็มาตั้งกะทิกวนให้เดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วก็ปิดเตาพักไว้ได้เลยค่ะเนี่ยถ้าข้าวเหนียวเขาแบบสุกแล้วนะให้เม็ดเขาบานๆแล้วเราจะใส่ข้าวเหนียวขาวนะคะที่เราพักไว้ก็กวนต่อจนกระทั่งเม็ดข้าวเหนียวเละอะค่ะพอเม็ดข้าวเหนียวทั้ง2 อย่างสุกแล้วนะเละแล้วเป็นที่ต้องการแล้วเนาะเราจะใส่น้ำตาลทรายไป300 กรัมค่ะแล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลละลายเนาะให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะใส่แป้งมันที่เราละลายเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความให้เขาหนืดอะให้นันหนืดข้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้แป้งเขาสุกด้วยเนาะแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นลำไยจะเป็นเผือกหรือจะเป็นมะพร้าวอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วแบบก็คนให้เข้ากันแล้วปิดเตาได้เลยจ้ะและทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยพร้อมกินได้เลยเนาะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้แบบเรียกว่าลำไยเปียกข้าวเหนียวอะเนาะลำไยเยอะมากฟินจ้ะ ราดกะทิฉ่ำๆนะคะฉ่ำๆไปเลยเนาะลำไยจุกๆอร่อยฟินมากเลยค่ะทำง่ายด้วยเนาะถ้าใครชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ